ทุกจุดบนแผนที่การเดินทางระหว่างทางท้าทายให้ค้นหาร่วมค้นหาความหมายของการเดินทางพร้อมสมุดบันทึกหน้าใหม่ของเราเราเริ่มต้นการเดินทางตามรอยเส้นทางความสุขมาตั้งแต่จังหวัดเชียงรายพะเยาลำปางลำพูนจนมาถึงที่นี่ครับจังหวัดเชียงใหม่โครงการหลวงในเขตพื้นที่ชุ่มน้ำชั้นที่1โครงการที่แก้ปัญหาการปลูกฟินทำไร่เลื่อนลอยให้พลิกฟื้นกลับมาอุดมสมบูรณ์ยกระดับความเป็นอยู่ของชาวไทยภูเขาให้ดีขึ้นมีอาชีพสุจริตอย่างภาคภูมิใจสวัสดีครับทุกท่านครับตอนนี้ผมพาทุกท่านเดินทางมาที่นี่เลยนะครับเขาเรียกว่าโครงการหลวงบ้านหนองหอยอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โตชีวิตที่คิโรพาทุกท่านมาแล้วผมเคยมาที่นี่หลายครั้งแล้วนะครับแต่ส่วนใหญ่จะอยู่แถวว่านแจ่มผมมาทำอะไรครับมาขี่รถยนต์ซุปเปอร์คาร์เขาเรียกว่าเป็นฟอร์มูล่ามงครับโอ้โหซ้ายขวาหน้าหลังโดดเนินจุบจับจุบจับมันมากๆเลยนะครับก็ถือว่าพื้นที่ส่วนนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการหลวงที่ผู้คนนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวกันอย่างมากมายกันเลยล่ะครับมีโอกาสเดินทางมาท่องเที่ยวที่ม่อนแจ่มนะครับน่าจะลองมาเยี่ยมชมตรงนี้บริเวณนี้เป็นจุดของโครงการหลวงหนองหอยเพื่อเยี่ยมชมก็เลยขบวนการในการส่งเสริมผลิตผลทางการเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับที่นี่มีแปลงสตรอเบอรี่ที่เรียงแถวกันอย่างเป็นระเบียบเห็นดอกสีขาวสลับกับผลสีแดงสวยน่ารักน่ารับประทานผมว่าวันนี้เนี่ยผมได้ขออนุญาตทางเจ้าหน้าที่ไว้แล้วที่จะพาทุกท่านเดินทางไปชมนะมันต้องมีชมแชะชิมโอ้ไม่ใช่มันต้องแชะชมชิมชิมชมแชะอะไรก็แล้วแต่นะครับนะไปดูกันสดๆถึงต้นของสตรอเบอรี่กันเลยครับอย่าช้าเลยเดินทางดีกว่าครับไปเลยเย้ตอนนี้เรากำลังอยู่ท่ามกลางหุบเขาที่เรียกว่าเป็นศูนย์กลางของการแลกเปลี่ยนศูนย์กลางของธุรกิจกันเลยทีเดียวแลกเปลี่ยนอะไรครับคือเอาสตังค์มาแลกเปลี่ยนเป็นผลไม้ที่เขาเรียกว่าสตรอเบอรี่ตอนนี้ผมเห็นเลยนะครับไม่ใช่แค่ร้อยไม่ใช่แค่พันแต่ผมว่าเป็นล้านล้านลูกเลยทีเดียวเราจะเห็นนะครับใบสีเขียวเขียวเขียวกะจีเขียวสดของสตรอเบอรี่กับผลสีแดงแป๊บที่มันตัดกันนะครับมันเหมือนกับอัญมณีที่อยู่บนพื้นดินกันเลยทีเดียวผมเห็นนักท่องเที่ยวเดินทางมาไม่ขาดสายเลยนะครับมาถึงตรงนี้แล้วก็ใช้ตะกร้าเดินไปเด็ดเองแล้วก็ไปชั่งแลกเปลี่ยนกันความสุขอยู่ตรงนี้แหละครับถ้าทุกท่านเดินทางมาที่นี่อย่าลืมนะครับเนี่ยเป็นทั้งความสุขสนุกสนานแล้วก็อิ่มท้องด้วยดูสิครับลูกใหญ่ๆนี่เป็นพันธุ์พระราชทาน80เดี๋ยวผมใส่ปากครั้งเดียวเลยนะหมดเลยนะฮะพร้อมมั้ยครับแน่นอนละครับเห็นผลผลิตแบบสมบูรณ์แบบอย่างนี้นะฮะผู้คนเดินทางมาที่ก็มีความสุขกันในการเก็บเห็นว่าจะบางที่ก็กิโลละ100บางที่ก็กิโลละ200นะครับพอหลังจากที่เก็บเสร็จร้อยก็เอาไปชั่งแล้วก็จ่ายสตังค์แต่เห็นแบบนี้นะครับเขาก็จะทำกันสักปีละครั้งเพราะว่าหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตของสตรอเบอรี่เสร็จเรียบร้อยก็จะปล่อยให้แห้งเลยนะครับแล้วก็รื้อใหม่แล้วก็มาปลูกพวกผักทานได้นะพืชผักผลไม้อะไรต่างๆอย่างเช่นพวกกระหล่ำบ้างต้นหอมบ้างอะไรบ้างครับกระทงกระเทียมอะไรประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการก็เรียกว่าผสมผสานทำปลูกอันนี้อย่างปลูกอันนี้อย่างก็ได้ประโยชน์ครับ
เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับโครงการหลวงหนองหอยนอกจากจะพลิกฟื้นผืนป่าให้กลับมายังทำให้ความเป็นอยู่ของผู้คนที่นี่ดีขึ้นอย่างน่าอิจฉากันเลยทีเดียวล่ะครับได้ทำงานได้กินได้อยู่ในบรรยากาศของความสวยงามมีผู้คนขึ้นมาท่องเที่ยวไม่ขาดแต่เมื่อพูดถึงความสวยงามแล้วยังมีอีกหนึ่งโครงการครับที่เราจะพาท่านไปดูไปในวันนี้น่าจะเป็นโครงการหลวงแห่งแรกของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ห่างออกไปอีกพอสมควรผมคงต้องรีบหน่อยละครับปะรีบไปกันเถอะและแล้วเราก็มาถึงที่แล้วครับท่านผู้ดูครับที่นี่ก็คือโครงการหลวงดอยอ่างขางหรือชื่อที่ได้รับพระราชทานใหม่ว่าสถานีเกษตรหลวงอ่างขางเป็นโครงการหลวงที่มีความงดงามทั้งจากดอกไม้นานาพันธุ์ท่ามกลางทัศนียภาพที่สวยงามล้อมรอบครับบริเวณนี้ก็เคยเป็นทุ่งดอกฝิ่นเหมือนพื้นที่สูงหลายๆพื้นที่ในภาคเหนือครับและก็อย่างที่ผมบอกตั้งแต่ตอนต้นนะครับที่นี่ถือว่าเป็นโครงการหลวงแห่งแรกก็เลยเป็นสถานที่ที่ทดลองค้นคว้าและก็วิจัยพืชผักดอกไม้เมืองหนาวเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับชาวไทยภูเขาได้เห็นให้เลิกปลูกฝิ่นแล้วหันมาปลูกพืชทดแทนครับเห็นดอกไม้สวยๆจะไปหมดแบบนี้พืชผักผลไม้ในช่วงนี้ก็มีนะครับเช่นสตรอเบอรี่และหลังจากที่เราเดินชมความสวยงามของสวนดอกไม้ในบริเวณโครงการแห่งนี้เสร็จปั๊บผมก็จะพาไปดูสตรอเบอรี่กันเลยครับไปแล้วครับถ้าพร้อมแล้วมาไปกับผมต้นลูกท้อนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งซึ่งเขาเรียกว่าหายากแล้วก็มีราคาแพงและที่สำคัญครับเป็นผลไม้มงคลโดยเฉพาะยิ่งชาวจีนครับช่วงตรุษจีนปีใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะต้องมีลูกท้อมามีส่วนสำคัญในเรื่องของไม้มงคลครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับ10การเดินทางตามรอยเส้นทางความสุขครั้งนี้เราได้เห็นความเชื่อมโยงกันของแต่ละโครงการเพื่อแก้ปัญหาให้พวกเราชาวไทยในแบบยั่งยืนและที่สำคัญนะครับทุกๆโครงการก็ยังดำเนินต่อไปอย่างไม่หยุดยังคงมีการศึกษาค้นคว้าวิจัยอย่างต่อเนื่องจากดอยตุงเราไปที่หอฝิ่นแล้วก็ขึ้นดอยสงะต่อด้วยผาตั้งย้อนลงมาหนองห้าแล้วก็ปังค่าต่อด้วยทุ่งจีพระบาทห้วยต้มวนขึ้นหนองหอยสุดทางที่นี่ครับอ่างขางครับแล้วก็ทุกที่ที่เราไปนั้นล้วนแต่ได้รับการช่วยเหลือพัฒนาฟื้นฟูจนทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดควบคู่ไปกับการพัฒนาฟื้นฟูธรรมชาติและนี่ก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งยังมีอีกหลายๆโครงการที่น่าสนใจอีกมากมายอย่าพลาดติดตามชมตะลุยเดียวเที่ยวเมืองไทยในตอนต่อไปนะครับกับโต้ชิริทิชิโร่ครับลุย